ธุรกิจของใบเตยสุธีวันต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวสวยเสียงดีมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีสําหรับใบเตยสุธีวันโดยวันนี้เราจะไปส่องธุรกิจของเธอกันค่ะ เรียกว่าเป็นนักร้องสาวที่คลั่งไคล้ของแบรนด์เนมสุดๆโดยเฉพาะกระเป๋าสําหรับใบเตยสุธีวันกุลชรโดยครั้งหนึ่งใบเตยเคยยอมรับกับช่อง YouTube วันเพลกาว่าช็อปแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ5้าล้านบาทจนสถานะลูกค้าอยู่ในระดับ VVIP ของทุกแบรนดังซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าการเป็น VVIP จะทําให้เราได้ดูของใหม่ๆก่อนได้ไปซื้อก่อนที่ดีที่สุดคือชาแนลเคยส่งกระเป๋ามาให้เลยใบเตยยังบอกว่าส่วนตัวแล้วชอบเก็บของแรกระเป๋าหายยากมากกว่าหรือเป็นใบที่ global brand ambassador เขาใช้ เพราะคนต้องการซื้อตามสูงราคาจะขึ้นในภายหลังใครจะได้ไปก็ไม่ง่ายซึ่งตู้แรกเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ไม่ได้มีความไฮเอดนมากนักแต่ก็รักทุกใบเพราะเป็นของแรเลยเอาออกมาโชว์ซึ่งก็ถึงกับเอ่ยปากว่าตู้เก็บไม่พอแล้วอาทิเฟนดี endi, ้มิวมิวแจ็คส์มูสพราดา YSL ซีลีสและอื่นๆทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าใบเตยสุธีวันรับงานแค่ร้องเพลงอย่างเดียวหรือไม่ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ก็พบรายชื่อใบเตยสุธีวันกุลชรปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทสองแห่งดังนี้โดยที่แรกคือบริษัทจินดามณี9ก้าจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22กรกฎาคม2558โดยมีนางสาวสุธีวันทวีสินนามสกุลเดิมหรือใบเตยดำเนินธุรกิจขายส่งเครื่องสำอางทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันสถานะร้างแจง้งสงบการเงินปีเดียวคือ2559โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ในปี2559รายได้9,500บาทกำไร1,708บาท33สตางค์และมีทรัพย์สินรวม999,500บาทมีสินรวม14,000บาทส่วนของผู้ถือหุ้น985,500บาทรวมมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น999,500บาทถัดมาคือบริษัท BTSTW จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่28เมษายน60ซึ่งมีนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200บาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังแจกแจงได้ดังนี้ปี2560รายได้1,733,318บาท17สตางค์กำไร435,558บาท56สตางค์ปี2561รายได้1,863,594บาท22สตางค์กำไร632,820บาท35สตางค์ ปี2,562รายได้6 2 7 5 5นบาท50สตางค์กำไร1,318,427านบาท41สตางปี2,563รายได้5,882,424 8ปบาท81สตางกำไร8,76,932บาท8ปสตางปี2,564รายได้5,377,827 1า7 7สนเจ็ดหไร4 7 4 1 9 6บาท37สตาง